สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงใบบูพยานะครับวันนี้ก็จะมาดูดวงหรือทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์นะครับดาวสถิตในราศีมังกรก็สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาพยากรณ์ลัคนาราศีมังกรในช่วงของเดือนมิถุนายน2561นี้นะครับในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากนะครับราศีหลังๆก็อาจจะได้ช้านิดนึงนะครับคือทำให้ครบทุกราศีนะครับไม่ต้องกังวล นะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE นะครับมาได้ที่ user บูพยานะครับที่เขียนไว้กับหัวข้อแล้วนะครับสำหรับไพ่นี้นะครับก็จะเป็นสำหรับไพ่ใหม่ที่นำมาพยากรณ์ให้กับในเรื่องของความรักเป็นหลักนะครับก็จะเป็นไพ่ที่สวยงามนะครับแต่ก็จะตีความปริศนายังยากอยู่นิดนึงนะครับจะค่อยๆพยายามพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในช่วงของเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะครับขออำนาจไพ่ยิปซีทาโร่นะครับช่วยบอกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายน2561นี้ด้วยนะครับไพ่เป็นแรกของตัวคุณนะครับ Three of WandsQueen of Wands Three of Pentacles นะครับ The Death นะครับ1ถ้วยราชินีถือถ้วยนะครับ Knight of WandsKnight of Pentacles Five of Pentacles นะครับเป็น The Lover นะครับใบสุดท้ายสำหรับไพ่นี้นะครับเป็นสำหรับไพ่ใหม่ค่อนข้างมีรูปหลักรูปการวาดนะครับเส้นสายเนี่ยครับหรือว่าแสงเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแต่อาจจะออกโทนมืดๆไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดชูไพ่ขึ้นมาก็จะดูแบบเป็นลักษณะของสวยงามนะครับถึงได้นำมาพยากรณ์ในเรื่องของความรักเพราะว่ามันเข้ากับธีมในเรื่องของความรักนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวประจำตัวคือดาวเสาร์ยังโคจรอยู่ในเรือนวินาศอยู่นะครับยังทำให้ภาวะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังมีข้อกดดันนะครับหรือว่าในเรื่องของความเครียดความวิตกความกังวลอยู่นะครับเพราะดาวเสาร์นั้นค่อนข้างเป็นพินทุบาทในเรื่องของตนุรักษ์อยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราควรจะปล่อยวางนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวแห่งความตรึงความเครียดความวิตกความกังวลสร้างความทุกข์ใจให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของสิ่งต่างๆมีการปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงไปอาจจะหลายสาเหตุด้วยเพราะตอนนี้มีดาวอังคารทับลัคนาของตัวคุณนะครับยังไงก็ต้องอดทนแล้วก็อดกลั้นในเรื่องของภาวะอารมณ์นิดนึงนะครับเพราะดาวอังคารนั้นมีการโคจรเล็งกับดาวราหูอยู่และอังคารจะพักอยู่ในราศีมังกรนานถึง7เดือนเลยนะครับจากปกติดาวดวงนี้จะเดินแค่เดือนครึ่งแต่ทีนี้พักนานถึง7เดือนเลยจะส่งผลอิทธิพลให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นค่อนข้างที่จะมีในลักษณะของความร้อนแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะร้อนรนกับทุกสิ่งทุกอย่างพอสมควรอันนี้ก็ขอให้เปิดใจและยอมรับกับสภาวะที่มันเข้ามาด้วยนะครับส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่ของตัวตนของตัวคุณนั้นได้ Three of Wands นะครับเป็นในลักษณะของหญิงคนนี้นะครับที่รอคอยความหวังมีลูกแก้วแห่งความหวังแล้วก็เปล่งประกายในเรื่องของความรักความหวังความสุขความสมบูรณ์นะครับที่แบบ
ที่เธอนั้นแสวงหาก็หมายถึงตัวคุณอ่ะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแสวงหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหลักเลยมันมีในลักษณะของยาวถนนที่ยาวนะครับหมายความว่ายาวทางไม่ใช่ครับเส้นทางนะครับในเรื่องของความรักนี้มันยังอีกยาวไกลคุณกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วงของเดือนนี้อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวอังคารนะครับมาจากเรือนราพะแล้วก็มาจากเรือนพันธุพันธุเนี่ยคือมันหมายถึงจิตใจจิตใต้สำนึกของตัวคุณนะครับลูกแก้วเนี่ยก็เหมือนหมายถึงจิตใต้สำนึกของตัวคุณหรือแรงสัมผัสของตัวคุณนะครับที่มีความปรารถนามีpressureในเรื่องของการรอคอยเป็นหลักเลยในช่วงของเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานแล้วก็ความรักพอไพ่ใบนี้ตามจริงหมายถึงการงาน3คาถา3ไม้เท้าแต่ถ้าไปในเรื่องของความรักหมายถึงว่าคุณยังรอคอยในเรื่องของความรักและความรักครั้งนี้อาจจะยังมี3เขาเรียกว่าเหมือนรัก3เศร้านะครับหรือยังรอคอยให้เขากลับมาหรือรอคอยให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่คุณนั้นต้องการนะครับสังเกตดูว่าหนทางมันยังอีกยาวไกลแค่ไหนคุณก็ยังรอคอยอยู่ถึงแม้มันจะจบความสัมพันธ์ลงในอดีตที่ผ่านมามันมีเดทเข้ามานะครับหมายถึงว่าในอดีตอะที่คุณนั้นยังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่มันเคยจบความสัมพันธ์ลงไปแล้วเห็นไหมครับมีเขาเรียกเหมือนยมทูตมั้งครับที่จะมาเอาวิญญาณของของความรักของคุณไปอ่ะนะครับหมายความว่าพลาดความรักของตัวคุณไปเดอะเดทเนี่ยหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงการเลิกลาในอดีตนะครับไพ่สวยมากเลยนะครับก็หมายถึงว่าคุณยังรอคอยถึงแม้มันจะจบไปแล้วแต่คุณนั้นยังยึดมั่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าในอดีตมันจบนะครับในลักษณะของเดทเนี่ยมันเป็นการจบที่ค่อนข้างในอดีตนะถึงแม้มันจะดีหรือไม่ดีก็ช่างนะครับแต่คุณยังรอคอยความหวังครั้งนี้อยู่ถึงแม้ในอดีตนะครับมันจะได้ในเรื่องของดาวความรักของตัวคุณนั้นมีดาวราหูเล็งนะครับอาจจะเคยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและได้คู่ธาตุลมด้วยคือก็ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมักจะตัดสินใจด้วยอารมณ์คือหลายครั้งนะครับที่อยากจะบอกว่าดาวอังคารกับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งโมหะโทสะจริตคือคุณอาจจะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาบางสิ่งบางอย่างหลายคนอาจจะไม่สนใจหรือว่าละเลยปล่อยผ่านไม่เข้าใจกับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบางทีมันเกิดจากกิเลสความหลงไหลหรือสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีสามไม้เท้าอะนะครับมันมีความหลงไหลมันมีความที่แบบคุณยังยึดติดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมีเดอะลัฟเวอร์ขึ้นมาเดอะลัฟเวอร์เนี่ยเป็นเดอะลัฟเวอร์ของสำหรับนี้น่าจะเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับสังเกตดูว่าเหมือนความรักที่ความสุขสมหวังเลยแต่เดอะลัฟเวอร์ของไพ่ไรเดอร์เวทของไพ่ที่เคยใช้มาไพ่ออริจินอลนะครับก็จะบอกว่าเดอะเวอร์น่ะคือเป็นห้วงแห่งความรักที่อาจจะเป็นคู่สอนนะครับแต่ไพ่ใบนี้กลับบอกว่าเป็นคู่ที่ดีเป็นเลิฟเวอร์แบบเป็นคู่รักเหมือนคัพเปิ้ลอ่ะหมายถึงเป็นคู่รักที่รักกันไม่แพ้สองถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมีความรักความสุขความสมหวังคุณก็อาจจะรอคอยในสิ่งแบบนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะจบในอดีตส่วนใครที่ยังไม่จบคุณก็คงรอคอยในเรื่องของความรักความหวังของคู่ครองคนรักนะครับในช่วงของเดือนนี้สังเกตดูว่าไพ่จะออกมาในลักษณะของไพ่ไม้เท้านะครับมีถึง1 2 3มี3ใบนะครับแล้วก็มีไพ่เหรียญขึ้นมา2ใบไพ่ถ้วยขึ้นมา1ใบนะครับแล้วก็มีเดลิเวอร์นี่ไพ่เหรียญน่ะคือในช่วงของเดือนนี้นะครับมันมีอุปสรรคในเรื่องของราหูที่ยังเล็งลัคนาแล้วดาวศุกร์นะตกอยู่ในภพอริหมายความว่าใครที่ยังมีคนรักคู่ครองอยู่นะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันเกิดไฟออฟเพนทาเคิลเกิดขึ้นในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะค่อนข้างที่จะแย่นะครับหรือว่าอาจจะเกิดความเจ็บช้ำในเรื่องของความรักความรู้สึก
ในเรื่องของจิตใจของตัวคุณในช่วงของนี้พอสมควรเพราะดาวราหูเล็งลัคนามันเป็นพินทุบาทในเรื่องของความเจ็บช้ำนะครับในเรื่องของความรักความรักมีการเปลี่ยนแปลงคุณนะครับพยายามทำอะไรอยากเพิ่งตัดสินใจหรือทำอะไรร้อนแรงนะครับเพราะเกิดในเรื่องของ Nine of Wands เกิดขึ้นด้วยคือ Nine of Wands เนี่ยเป็นไพ่ของการที่ใช้สติปัญญาความคิดความรู้ความสามารถดีก็จริงนะครับแต่เป็นธาตุไฟก็หมายความว่าคุณอาจจะใช้ในลักษณะของความรู้สึกสิ่งต่างๆนะค่อนข้างที่จะร้อนรนไปนิดนึงเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะและมีดาวเกตกุมหมายความว่ามีความวุ่นวายใจนะครับร้อนอกร้อนใจเพราะดาวอาทิตย์คือความร้อนไปอยู่ในเรือนปุตตะคือเรือนภาวะอารมณ์คุณร้อนอกร้อนใจบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่าจุกจิกกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างอยู่พอสมควรเพราะดาวเกตน่ะกุมลัคนากุมดาวอาทิตย์อยู่ด้วยนะครับอยู่ในเรือนปุตตะคือวุ่นวายใจนะครับเนี่ยไพ่ใบนี้คือควีนเนี่ยก็คือมีความคิดความสามารถเหมือนกันน่ะเหมือนกับ Nine of Wands นี่แหละแต่ควีนในลักษณะของความรู้ความสามารถความรักสิ่งต่างๆน่ะมันยังมีมากกว่าไนท์นะครับคือหมายถึงผ่านประสบการณ์ความรู้ความรักสิ่งต่างๆมามากมายเลยแต่มันมีปัญหาตรงที่ค่อนข้างจุกจิกจู้จี้ในเรื่องของรำคาญใจหรือสิ่งที่มันแบบวุ่นวายใจร้อนอกร้อนใจนะครับค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความวาวุ่นใจอยู่พอสมควรนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของความรักที่มันไม่ดีนะครับเนี่ยคุณก็เลยร้อนอกร้อนใจแล้วครับหรือว่ามีสิ่งต่างๆในเรื่องของการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันค่อนข้างที่จะร้อนรนไปหมดเลยเพราะคุณกลัวในเรื่องของความรักนั้นมันจะเป็นในทิศทางที่มันแย่หรือต้องจบความสัมพันธ์ลงอย่างที่บอกไปคุณกลัวแต่ความรักความสัมพันธ์นั้นมันจะจบลงไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเกิดการละหองระแหงการเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่คุณไม่เข้าใจกันนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณนั้นต้องมีปากเสียงมีทะเลาะกันเพราะดาวอังคารเล็งดาวราหูบางทีมันก็หมายถึงการใช้อารมณ์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะราหูคือการเปลี่ยนแปลงด้วยดาวศุกร์ดาวแห่งความรักของโหราศาสตร์ไทยก็ตกในเรื่องของภพอลิคือมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสิ่งต่างๆคุณก็เลยอยากก้าวทะยานอยากใช้อยากจะให้มันเป็นไปในทางที่ดีพยายามที่จะแบบสู้บักบั่นนะครับคือใบนี้มันเป็นข้อดีตรงที่คุณนั้นสู้บักบั่นนะครับในเรื่องของความรักหรือว่าพยายามแบบต่อสู้ไม่ย่อท้อกับความรักครั้งนี้คุณพยายามจะให้ความรักนั้นมันไปต่อให้ได้เพื่อเติมกับความรักความรู้สึกของตัวคุณนะครับเนี่ยมันมีควีนซอฟคัพเกิดขึ้นมีควีนซอฟวานและควีนซอฟคัพเกิดขึ้นหมายความว่าคุณเนี่ยมีลักษณะของความอ่อนอกอ่อนใจนะครับแล้วก็มีความปรารถนามีแพชชั่นต่างๆที่อยากจะให้ความรักน่ะมีความสุขความสมบูรณ์ความบริบูรณ์อย่างแท้จริงนะครับแต่บางทีมันใช้ในเรื่องของภาวะกำลังกายกำลังใจที่มากเกินไปอ่ะบางทีมันก็อาจจะเกิดผลเสียตรงที่คุณนั้นตัดสินใจอะไรค่อนข้างเร็วนะครับหรือว่าไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของใครเท่าไหร่อ่ะคืออยากจะทำตามใจตัวเองมากจนเกินไปเพราะคุณจะกลัวแต่จะเสียความรักครั้งนี้ไปอ่ะนะครับคุณก็อาจจะเกิดความหึงหวงหรือว่าในลักษณะของความคิดสิ่งต่างๆที่อาจจะทำร้ายตัวเองได้นะครับเพราะว่าคุณนั้นอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันดีแล้วก็มีความสุขความสมบูรณ์แบบที่คุณนั้นเคยมีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ถามว่าในช่วงของเดือนนี้คุณมีความสุขความสมบูรณ์ดีไหมมีนะครับมันมีหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นไอ้ซับครับเนี่ยหมายความว่าความสุขความสมบูรณ์ของคุณน่ะยังมีอยู่ถึงแม้มันจะเกิดเรื่องเกิดราวหลายๆอย่างที่ผมพูดไปนะครับหมายความว่าแต่ความรักมันยังค่อนข้างที่ยังดีอยู่บ้างอ่ะนะครับหรือใครที่จบในเรื่องของความรักแล้วอ่ะคุณรอคอยใครอยู่เนี่ยคุณรอคอยใครนะครับจากสามไม้เนี่ยแล้วก็จบในเรื่องของความรักแล้วมันยืดเยื้อคาราคาซังไปแล้วน่ะคุณมีโอกาสจบความรักครั้งนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เนี่ยจากหนึ่งถ้วยนะครับแล้วจะมีความรักที่มีความสุขความสมบูรณ์ได้มีเลิฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยครับความรักที่ตกอยู่ในห้วงของความรักความสุขความสมบูรณ์ถึงแม้ความรักของคุณน่ะจะมีความผิดพลาดในอดีตมีความระหองระแหงกันเกิดขึ้นน่ะนะครับมีการจบความสัมพันธ์กันเกิดขึ้น
คุณก็ยังสามารถกอบกู้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมานะครับจาก1ถ้วยแล้วก็เดลิเวอร์เนี่ยมีความรักความสุขความสมบูรณ์ได้เติมเต็มให้กับความรักของกันและกันได้นะครับพยายามใช้ในเรื่องของสติปัญญาการคิดการไต่ตรองการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะดาวราหูกับดาวอังคารน่ะยังทำมุมเล็งกันอยู่เลยนะครับแล้วดาวอังคารก็จะโคจรพักองศาอยู่ในราศีมังกรนานถึง7เดือนอย่างที่บอกไปอาจจะมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มันร้อนอกร้อนใจนะครับเนี่ยอย่างที่บอกไปร้อนอกร้อนใจนะครับทำอะไรนั้นค่อนข้างวู่วามหรือหุนหันพลันแล่นอยู่บ้างนะครับส่วนในช่วงของเดือนนี้ใครที่รอคอยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แรงรักแรงปรารถนาของคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ที่อยากมันจะให้คนรักเก่านั้นกลับคืนมาที่มันมีการจบความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยคุณมีโอกาสได้ความรักนั้นกลับคืนมาได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนรักอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก3เหรียญแล้วก็จาก Nine of Pentacles เกิดขึ้นนะครับเนี่ยการรอคอยนั้นจะเป็นหวังเป็นผลแล้วนะครับเพราะว่าตัวตนของคุณน่ะบีบบังโดยล้อมแล้วน่ะบอกว่าคุณยังรอคอยใครสักคนหนึ่งนะครับหรือรอคอย2คนด้วยซ้ำเพราะมันมี3ไม้เท้าหมายถึงความรักของคน3คนน่ะนะครับเนี่ย3เหรียญก็หมายความว่าคุณอาจจะมีคนติดต่อเข้ามา3คน2คนนะครับกับตัวคุณเป็น3คนด้วยเนี่ยครับใครที่เป็นโสดนะครับรอคอยความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่อยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันดีเพราะคุณจบกับความรักความสัมพันธ์มานานแล้วนะครับคุณก็อยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนเนี้ยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีภพกรรมะนะครับราศีตุลนะครับเป็นเทวีโชคเนี่ยในเรือนกรรมะเนี่ยคือเรือนแห่งการกระทำเนี่ยคุณมีโอกาสที่ใช้ความคิดความรู้ความสามารถนะครับเกิดในออฟเพนทาเคิลเกิดขึ้นแล้วก็มี1ถ้วยเนี่ยหมายความว่าคุณจะได้เจอในเรื่องของคนที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับคือผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่เป็นลักษณะของคนมีเสน่ห์นะครับมีความสุขุมเยือกเย็นนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณมีคนเข้าหาตัวคุณมากขึ้นอิทธิพลของดาวอังคารน่ะมาจากเรือนราภะแล้วก็เรือนพันธุที่มากุมลัคนาของตัวคุณเป็นมหาอุดเลยนะครับแล้วก็เล็งในเรื่องของการเงินด้วยหมายความว่าเนี่ยเกิดในออฟเพนทาเคิลเกิดขึ้นหมายความว่าคุณนั้นจะได้คนที่มาช่วยเหลือซัพพอร์ตกับเรื่องการเงินของตัวคุณและเขาก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับสุขุมรอบคอบเป็นนักธุรกิจที่จะเข้าหาตัวคุณการก่อเกิดในกำเนิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ใครที่ไม่มีคู่ก็มีโอกาสได้คู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความคู่ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากในอดีตที่ไม่ลงตัวกันอาจจะเกิดในเรื่องของความรักความสุขความสมบูรณ์ได้อีกครั้งนึงเต็มๆให้กับกันและกันได้นะครับเพราะดาวอังคารมาจากเรือนราภะอย่างที่บอกไปถ้าไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความรู้สึกความร้อนแรงนะครับคุณพยายามมองคิดทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางที่มันดีนะครับพยายามเป็นราชินีแห่งถ้วยเนี่ยคือความอ่อนโยนความเมตตาความอ่อนหวานนะครับพยายามทำสิ่งเหล่านี้แล้วเขาใครๆเขาก็ชอบทั้งนั้นแหละครับพยายามแบบอย่าให้บ้านน่ะร้อนรนอย่าให้ความรู้สึกของคุณน่ะว้าวุ่นใจเหมือนราชินีถือไม้เท้าเนี่ยคือคุณเปลี่ยนจากแรงหึงหวงแรงทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมาเป็นในเรื่องของความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นดีกว่านะครับอย่าให้ความร้อนแรงความกิเลสในใจน่ะมันครอบคุมเรานะครับพยายามนึกถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่นะครับอย่าใช้อารมณ์แล้วคุณก็จะได้ความรักความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เหมือน3ใบเนี้ย1ถ้วยคือการรักครั้งใหม่อาจจะเป็นรักครั้งเก่าก็ได้แต่หมายถึงว่ากลับคืนมาในลักษณะที่ว่ามันดีเหมือนเดิมนะครับมีเดลิเวอร์คือความรักความสุขความสมบูรณ์ไม่แพ้2ถ้วยเลยแล้วก็และราชินีถือถ้วยหมายความว่าประสบการณ์ความรู้ความสิ่งต่างๆที่คุณนั้นเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะครับแล้วก็มีใช้ความเมตตาความกรุณาความสิ่งต่างๆในทางที่ดีอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับ
กับคู่ครองคนรักแล้วคุณก็จะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกลับมาเช่นกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันยังมีความสุขความสมบูรณ์เกิดขึ้นได้จากราศีมังกรนะครับในช่วงของเดือนนี้ใครที่เจ็บช้ำเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าพยายามแบบกักขังตัวเองอยู่ในเรื่องของความโศกเศร้าเพราะดาวตนุรักษ์อยู่ในเรือนวินาศน่ะคือหมายถึงการกักขังตัวเองไม่ให้เป็นอิสระนะครับเนี่ยมันเจ็บช้ำอยู่คุณก็ปล่อยซะนะครับอย่ารอคอยอะไรมากมายเลยถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับคนที่มันไม่ใช่ก็คือคนไม่ใช่อ่ะคนที่มันใช่น่ะทำยังไงมันก็ใช่อ่ะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับก็พยายามอดทนไตร่ตรองตึกตองกับทุกสิ่งทุกอย่างพระราชบดีเข้าในเรือนการกระทำแล้วพยายามใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหานะครับก็จะผ่านพ้นในเรื่องของสิ่งดีๆเหล่านี้จะได้เข้ามานะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ